สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจริงผมจะรอให้กกต.ประกาศพักก่อนเพราะว่าผมเนี่ยถ้าไม่ลงมือทำอะไรจนสำเร็จผมจะไม่ทำแต่โอกาสดีแล้วครับโอกาสนี้ก็เราก็ขอประกาศเลยแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วก้าวต่อไปของผมก็คือพรรคเปลี่ยนครับอันนี้เป็นการอ่านโพยนะด้วยความตั้งใจในการแก้ปัญหาสลากแพงให้ได้นะฮะผมคิดว่ามันจะต้องทำผ่านนโยบายทางการเมืองที่ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากประชาชนดังนั้นผมจึงเตรียมตัวทำงานการเมืองไว้นานแล้วภายใต้ชื่อพรรคเปลี่ยนซึ่งผมได้ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2565แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจองชื่อไว้ตั้งแต่24ธันวาคม64นะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเราเลยเตรียมไว้นะครับขณะนี้นะฮะอยู่ระหว่างรอกกต.ประชุมรับรองพรรคการเมืองนะฮะพรรคการเมืองของเราก็อยู่ในขั้นตอนนี้นะฮะยื่นขอจัดตั้งอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับเร็วๆนี้นะฮะผมจะเปิดแพลตฟอร์มให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายพรรคโดยพรรคผมเนี่ยเน้นการเป็นปากเป็นเสียงพูดถึงและแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมไทยใครไม่กล้าพูดใครไม่กล้าแก้เดี๋ยวผมขออาสาทำเองนะครับเราจะฟังเสียงประชาชนแต่แน่นอนล่ะเรื่องนึงที่ผมอยากจะแก้ก็คือเรื่องสลากเพราะเรื่องนี้ผมถนัดที่สุดและผมรู้ปัญหามันมากที่สุดนะครับสำหรับสมาชิกคนสำคัญของพรรคนะเมื่อกกต.ประกาศรับรองพรรคแล้วเราจะเปิดรับสมัครแล้วก็จะแถลงข่าวต่อไปนะครับก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะเปลี่ยนทุกกำลังใจของท่านเป็น1คะแนนเสียงนะครับพรรคเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนเพื่ออนาคตครับเปลี่ยนได้เพื่อเมื่อถ้ากล้าพอนะฮะโลโก้เนี่ยเป็นปอปลาไขว้กันนะฮะแล้วก็รวมกันเป็นหัวลูกศรพุ่งขึ้นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตให้ดีขึ้นเราตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาครับผมไม่มีอุดมการทางการเมืองหรือซ้ายหรือขวาใดๆทั้งสิ้นผมเจอปัญหาตรงไหนผมชอบแก้ปัญหาผมก็จะขอมาอาสาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับผมก็อยากจะแก้ปัญหาลอตเตอรี่ให้ได้จริงๆครับจริงๆครับผมไม่ได้แก้เพื่อตัวเองครับอาชีพคนขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพที่น่าสงสารมากนะครับพวกเขาไม่ได้มีศักดิ์ศรีเลยทุกคนจะต้องบอกว่าคนจนคนพิการขายลอตเตอรี่ทั้งที่จริงๆแล้วมันคืออาชีพหนึ่งของเขาลอตเตอรี่เนี่ยเขาได้โควต้ามา5เล่มถ้าเขาขาย80บาทเขาจะได้เดือนนึงเนี่ย 9,600 บาทพอเลี้ยงชีพไหมครับไม่พอนะ10ปีนี้ได้แบบนี้10ปีถัดมาเขายังได้เท่าเดิมอยู่แล้วการขายลอตเตอรี่ให้หมดไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเลขชุยเลข00เลขต่างๆนานาเนี่ยมันขายยากนะนี่แหละมันทำให้ลอตเตอรี่ราคาแพงเพราะว่ากำไรที่เขาให้มามันไม่พอเลี้ยงชีพมันไม่พอในการดำเนินธุรกิจไม่ใช่แบบผมนะหมายถึงคนเดินขายทั่วๆไปและยิ่งตอนนี้ลอตเตอรี่ในตลาดจำนวนลดลงราคาสูงขึ้นรับมา98ขาย100นึงต้องเดินเท่าไหร่อ่ะถึงจะพอเลี้ยงชีพครับใช่ครับจริงๆผมจะรอให้กกต.ประกาศพักก่อนเพราะว่าผมเนี่ยถ้าไม่ลงมือทำอะไรจนสำเร็จผมจะไม่ทำแต่โอกาสดีแล้วครับโอกาสนี้ก็เราก็ขอประกาศเลยแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วก้าวต่อไปของผมก็คือพรรคเปลี่ยนครับน่าจะไม่ครับเพราะยังไม่มีใครรู้ครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งว่าการตรวจสอบของทุกๆหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างวันนี้ถ้าสำนักงานสลากไม่ไปร้องปคบ.ปคบ.ก็คงไม่มานะอย่างเรื่องDSI ถ้าสมมติว่าผมไม่ไปบังเอิญเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินเขาก็คงไม่มาหาผมนะครับ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันจำเป็นต้องเกิดครับผมครับมีหลักฐานไปแล้วทำไมไม่เปิดสิคือทำไมเขาชอบเป็นคนแบบนั้นน่ะมีมึงก็เปิดแค่นั้นเองครับแล้วก็บอกว่าอย่าหนีนะไม่หนีครับไม่หนีเดี๋ยว21หนีไปอังกฤษไปดูบอลแมตช์นึงแล้วเดี๋ยวกลับมายังมีงานใหญ่อย่างหลายอย่างต้องทำนะถ้าผมเช็คอินที่อังกฤษไม่ต้องบอกนะว่าผมหนีไปเที่ยวนะฮะครับใช่ครับผมเป็นหัวหน้าพรรคเองครับใช่ครับเราผมลงสมัครปาร์ตี้ลิสต์ครับเราตั้งใจทำจริงจังครับโอ้ไม่ครับไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นครับคาดหวังว่าจะไปเป็นสสคนหนึ่งที่คือผมคิดว่าประชาชนทุกคนควรจะเป็นสสทุกคนควรจะมีสิทธิ์สสคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรใครก็ควรจะเป็นได้ถ้าคุณมีคนสนับสนุนมากพอแล้วผมก็หวังว่าจะมีคนสนับสนุนมากพอจนผมสามารถไปเป็นกระบอกเสียงผู้แทนเขาได้ในสภาครับครับครับผมเคยรู้จักครับผมเคยรู้จักเอ็ดดี้รู้จักมานานมากแล้วรู้จักแบบไปเป็นกลุ่มแล้วก็สวัสดีเขาอะไรประมาณนั้นครับซึ่งเขาจะไปทำอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่มีครับใช่ครับไม่มีครับไม่มีถ้าจำเป็นก็ต้องทำทั้งหมดครับก็เราก็ต้องว่ากันตามกฎหมายการเลือกตั้งเนาะกฎหมายว่ายังไงเราก็ต้องว่าอย่างนั้นครับข้อแรกลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่และอาชีพคนขายลอตเตอรี่ผมอยากดูแลคน 200,000 คนที่เดินขายลอตเตอรี่อยู่ริมถนนเขาไม่มีโอกาสได้เข้าถึงลอตเตอรี่ราคา70บาท40ตังค์คนที่ได้โควต้ามันมีอยู่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนใครอยากขายควรได้ขายครับเราก็ต้องปล่อยให้ทีมงานดูแลไปครับก็เราก็ต้องย้ายฮะเราผมไม่เชื่อว่าคนเราสามารถแก้ปัญหาอะไรได้หลายๆอย่างพอเราจะไปแก้ปัญหาอีกอย่างนึงเราต้องย้ายเพราะว่าเป้าหมายมันชัดเจนมันต้องชัดเจนเราทำสิ่งสำคัญได้อย่างเดียวครับ